เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบ้านทิเลยคือชุมชนหมู่บ้านไทลือแล้วเขาก็จะซ่อนสิ่งดีๆซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นสิ่งเก่าๆสิ่งสวยงามอะไว้ในชุมชนลึกๆคืออัตลักษณ์ของเราก็คือผ้าเนาะมาดูพิพิธภัณฑ์นะคะที่นี่เราก็จะโชว์ลายผ้าต่างๆของชาวไทลือมีหลายลายที่เราจะได้เห็นจะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวไทลือบ้านทิด้วยชื่อชาเดฮันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดร้านกาแฟอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชุมชนมาทานกาแฟที่นี่ไม่ใช่แค่สัมผัสกาแฟเราสัมผัสวิถีของชาวไทลือด้วยจะได้ฟังเรื่องราวของชาวไทลือนะคะจากชาเดเองที่ร้านกาแฟนี้ด้านบนก็เป็นมินิพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทลือเรารวมผ้าทอผ้าซิ้นนะคะจากแหล่งต่างๆของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็คือทั้ง12ปันนาและ7จังหวัดของประเทศไทยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะการแต่งกายของคนไทยเหลือคือเป็นเสื้อปั๊ดเนาะเสื้อปั๊ดก็คือเป็นเสื้อทับไปทับมาผูกเชือกกงข้างๆอันเนี้ยแล้วก็ใส่สิ้นเป็นลายของขวางหรือชาวไทยเหลือก็เรียกว่าสิ้นกานสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเป็นหมู่บ้านไทยเหลือแห่งแรกของชาวไทยเหลือบ้านทิที่มาอาศัยอยู่เราก็มีการเรียนรู้การทอผ้าลายกุญแจหลงตู้นะคะจากคุณแม่นะคะปัจจุบันนะคะก็พวกเรานะคะแล้วก็กลุ่มของกระจายหลงลือนะคะก็ได้ค่อยๆปรับฟื้นการทอผ้าแบบไทลือขึ้นมาแล้วก็จะมีลายเอกลักษณ์ที่เป็นลายเก่าๆเนี่ยได้ฟื้นฟูกลับมาก็คือลายกุญแจหลงตู้วิวของที่เนี่ยนะคะเรามีพระธาตุล้อมรอบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบมีพระธาตุดอยเวียงวัดพระธาตุดอยเวียงเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อยู่ในยุคของหริพุนชัยวัดพระธาตุดอยเวียงเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าเวียงน้อยมีเจ้าเมืองปกครองเป็นเมืองหน้าด่านนะคะคือจะคอยมองว่าศัตรูมาแล้วก็จะให้ทางเมืองในเมืองก็คือเมืองหริพุนชัยให้เห็นว่าศัตรูมานะเรามีประเพณีนะคะส่งน้ำพระธาตุนะคะเรามีโบราณสถานอยู่ตรงนั้นเยอะแยะเลยนะคะและอีกสถานที่หนึ่งนะคะอยากจะแนะนำก็คือดอยห้างบาดค่ะตรงนั้นก็จะมีบันไดหน้านะคะซึ่งมันดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากให้ลองไปชมกันนะคะการท่องเที่ยวของที่นี่นะคะมีหลากหลายนะคะจริงๆแล้วมีหลากหลายมากเลยแต่ถ้าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็คือท่องเที่ยวแบบไทลือนี่แหละแบบง่ายๆสไตล์ไทลือของบ้านเรานะคะเราจะมีโฮมสเตย์นะคะในหมู่บ้านมีหลายที่นะตรงนั้นนะคะก็จะมีเป็นที่พักโฮมสเตย์นะคะกิจกรรมก็คือการปลูกผักนะคะการปลูกผักอินทรีย์โดยไม่ใส่สารเลยนะคะแล้วเราก็มาเก็บผักกันกิจกรรมก็คือการเก็บผักนะคะแล้วเราก็มาปรุงอาหารแบบไทลือนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาสนุกสนานนะคะกับเจ้าของโฮมสเตย์ในการเรียนรู้นะคะการทำอาหารชาวไทลือค่ะการแต่งกายของคนไทลือคือเป็นเสื้อปั๊ด
นาะเสื้อปาร์ตก็คือเป็นเสื้อทับไปทับมาผูกเชือกวงข้างๆอันเนี้ยแล้วก็ใส่สิ้นเป็นลายของขวางหรือชาวทะเลก็เรียกว่าสิ้นกานอันนี้คือเอกลักษณ์ของชาวทะเลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการโพกหัวโพกศีรษะนะคะอันเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเป็นคนชาวไทยลือค่ะอย่าลืมมาท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมไทยลือวิถีชุมชนได้นะที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยลือและที่แห่งนี้ค่ะชุมชนบ้านทิลำพูนค่ะ